ครับสวัสดีค่ะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยพบกับคุณกฤษดานวลมีและดิฉันชุติมาพึ่งความสุขค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนมัสการพระรัตนตรัยและถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เวลา 16:12 นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคล1คู่บนธรรมศิลาและทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเคลื่อนนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมศิลาทรงกราบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหาสุริยพิมานโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลและเทียนเท่าพระองค์ณพระที่นั่งบุษบกมาลาด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาต่อจากนั้นเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหสีมหาดเล็กเชิญพระแสงดาบคาบค่ายตามเสด็จชาวพนักงานประคมสังแตรและดุริยางโดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูตกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณคุณพลอยเพลินเจนเซนและคุณสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมณฑลทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิรวม22พระโกศลได้แก่สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกรัชกาลที่1สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีรัชกาลที่2สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีรัชกาลที่3สมเด็จพระศรีสุลาลัยรัชกาลที่4สมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีรัชกาลที่5สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้ารัชกาลที่6รัชกาลที่7สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7รัชกาลที่8รัชกาลที่9สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระราชปิตุชาเจ้าฟ้าวไลอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ต่อจากนั้นเสด็จเข้าพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะและทรงยืนประเคนพัดรองที่ระลึกแด่รองสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจนครบ95รูปเสร็จแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์ข้างพระแท่นมณฑลด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณพร้อมด้วยสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกไปที่ตู้เทียนชัยในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจิมเทียนชัยทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าทรงตั้งพระราชสัตยาธิฐานและถวายเทียนชนวนแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งทรงรับเทียนชนวนแล้วบริกรรมคาถาแล้วทรงจุดเทียนชัยในตู้เทียนชัยแล้วถวายคืนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเทียนชนวนแล้วพระราชทานคืนเจ้าพนักงานพระราชพิธีขณะสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงจุดเทียนชัยพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจุดเทียนชัย
ภูสามหลากแหว่งบันโดชาวพนักงานประคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณพร้อมด้วยสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟจากโคมไฟฟ้าซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวายแล้วพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปจุดบูชาพระมหาเสวตฉัตร10แห่งณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระที่นั่งอนันตสมาคมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งวโรภาสพิมานพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน2องค์ปราสาทพระเทพบิดรห้องวปร.พระที่นั่งอัมพรสถานและพิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและเชิญไปจุดบูชาที่ปูชนียสถานสำคัญ9แห่งได้แก่ที่ห้องภูสามาลาเทวสถานพระอิศวรเทวสถานพระนารายณ์เทวสถานพระพิฆเนศที่โบสถ์พราหมณ์เทวรูปณหอเชือกกรมศิลปากรพระหลักเมืองศาลหลักเมืองพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าหอกลองเจ้าพ่อเจตคุปเทวรูปณหอแก้วพระภูมิข้างกำแพงพระที่นั่งบรมพิมานเทวรูปณตึกดินที่โรงเรียนสตรีวิทยาเจ้าพนักงานสุภรัตน์อารัธนาพระปริตรพระภูมิมุนีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยืนบนอาสนะลาดผ้าขาวด้านซ้ายพระสยามเทวาธิราชท้ายอาสน์สูงด้านตะวันออกคล้องได้สายศีลซึ่งโยงมาจากยานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่านประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉพาะพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสงฆ์ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ30รูปและในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย45รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อถึงโบสถ์เสกน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝากครอบพระกิ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญข้อพระกิ่งไปตั้งที่หน้าสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแล้วทรงประเคนข้อพระกิ่งแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพมนต์ที่พระหัตถ์ด้วยพระมหาสังฆพิธีพราหมณ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบมะตูมทรงทัศน์และใบสมิตร3ช่อซึ่งประกอบด้วยใบมะม่วง25ใบ1ช่อเพื่อขจัดพยันตรายใบทอง32ใบ1ช่อเพื่อขจัดอุปัทวันตรายใบตะขบ96ใบ1ช่อเพื่อขจัดโรคันตรายทรงรับแล้วทรงปัดพระองค์แล้วพระราชทานคืนพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณขณะนี้พราหมณ์เป่าสังพราหมณ์รับแล้วนำไปทำพิธีศาสตร์ปุญญาชุบผมเพลิงที่โรงพิธีพราหมณ์ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวแล้วนำใบสมิตรไปบูชาไฟและนำเท่าไปลอยพระแม่คงคาจากนั้นทรงประเคนพระไตรยามที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงยืนประเคนพระไตรยามและเหรียญที่ระลึกแด่รองสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจนครบ95รูปพระสงฆ์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเงินเทียนทองบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระบวรเสวตฉัตรและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพเคราะห์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพัทรบิดทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษาพระมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานระหว่างนั้นผู้ที่จะถวายน้ำอภิเษกในวันรุ่งขึ้นและหัวหลวงประจำทิศเข้าประจำรอบพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ถวายความเคารพพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์หนหลวงจุดเทียนปักที่ขันสาครจุดเทียนให้ผู้ที่จะถวายน้ำอภิเษกประจำทิศเพื่อบูชาพระแท่นอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจุดเทียนที่ขันน้ำมนต์ประจำพระเกศหนหลวงจุดเทียนบูชาเทวดาผู้ที่จะถวายน้ำอภิเษกอธิษฐานจิตหนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ประจำทิศและถวายความเคารพพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์โอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่1ซึ่งตั้งอยู่บนพระแท่นราชบัญจทรในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
ทรงสวมพระมหามงคลพระสงฆ์ห้ารูปซึ่งนั่งบนพระแท่นราชบัญจทรเจริญพระพุทธมนต์พระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนจบทรงเปลื้องพระมหามงคลพระสงฆ์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบนพระแท่นราชบัญจทรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงกราบที่หน้าพระแท่นมณฑลและที่หน้าพระสยามเทวาธิราชจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดเทียนเงินเทียนทองเครื่องบูชากระบะมุกณพระแท่นสวดพานวานพระสงฆ์นั่งปลกและสวดพานวานตลอดคืนอันหนึ่งณโรงพิธีพราหมณ์ศาลาสาไทยสมาคมพราหมณ์พิธีจะได้เริ่มทำพิธีเตรียมน้ำเทพมนต์และพระสังวาลพราหมณ์ทุรำสำหรับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยเมื่อเวลา 9:55 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังอัญเชิญพระสุพรรณบาทจารึกพระประมาภิไธยดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรประจำราชการซึ่งเป็นเครื่องมงคลในหมวดพระราชสิริที่ประดิษฐานบนธรรมศิลาเบื้องหน้าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นประดิษฐานบนพระราชยานกงที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเข้าสู่ริ้วขบวนเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณพระแท่นมณฑลในพระที่นั่งไพศาลทักษิณในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระราชยานกงทำด้วยไม้แกะสลักปิดทองมีกงสำหรับวางแขนและมีพนักพิงเป็นพระราชยานแบบประทับห้อยพระบาทมีคานหาม2คนกับแอกและลูกไม้สำหรับหาม8คนพระมหากษัตริย์ใช้ส่งในเวลาปกติและในการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนราบเมื่อพร้อมแล้วได้แห่อัญเชิญไปตามถนนหน้าศาลาสหทัยสมาคมเลี้ยวซ้ายถนนจักรีจรัญเข้าประตูพิมานชัยศรีเลี้ยวซ้ายไปตามถนนอมรวิถีพระราชยานกงเทียบเกยหน้าพระทวารเทเวศรักษารวมระยะทาง220เมตรจากนั้นอัญเชิญเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปขึ้นประดิษฐานณพระแท่นมณฑลในพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระสุพรรณบัตรคือแผ่นทองคำที่จารึกพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนา 0.1 เซนติเมตรความกว้างยาวขึ้นอยู่กับอักษรหรือข้อความที่จะจารึกส่วนพระราชลัญจกรประจำราชการสร้างขึ้นเมื่อมีการผัดเปลี่ยนแผ่นดินเป็นเครื่องมงคลแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศพระบรมเดชานุภาพและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ใช้เป็นดวงตราประทับกำกับพระปรมาภิไธยและเอกสารราชการแผ่นดินทั้งปวงประจำรัชสมัยเช่นรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกาและเอกสารสำคัญส่วนพระองค์ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดินที่ออกในพระปรมาภิไธยเป็นต้นเรื่องขบวนประกอบด้วยชุดกลองทองชุดกลองเงินจ่าปีจ่ากลองแตรฝรั่งแตรงอนสังเครื่องสูงหน้าเครื่องสูงหลังมีฉัตรทองแผ่ลวด5ชั้นบังแทรกทองแผ่ลวดฉัตรทองแผ่ลวด7ชั้นผู้เชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้าและผู้เชิญพระแสงหว่างเครื่องหลังคู่เขียงพระราชยานบังศูนย์พระกรดพัดโบกอินพรมเชิญจามอนใช้กำลังพลจำนวน133นายโดยในวันพรุ่งนี้วันที่4พฤษภาคม2562ซึ่งเป็นวันบรมราชาภิเษกพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์จะได้เวสสรรเสริญเปิดศิวาลัยไกรลาศและเป็นผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสุพรรณบาทจารึกพระประมาภิไธยก่อนที่จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์เครื่องขัตติยราชวราภรณ์เครื่องขัตติยราชูปโภคและพระแสงราชสัตราวุธพระณพระที่นั่งภัทรบิดในพระที่นั่งไพศาลทักษิณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนและข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันเฉลิมพระนามของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนซึ่งตรงกับวันที่3พฤษภาคม2562มีรายละเอียดดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนกรุงมาดริดในโอกาสวันเฉลิมพระนามของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความวัฒนาถาวรของราชอาณาจักรสเปนป
ประเทศและพระราชวงศ์ของเราทั้งสองมีสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนานและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมาหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์อันพิเศษและความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลและข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ซึ่งตรงกับวันที่3พฤษภาคม2562มีรายละเอียดดังนี้พนักท่านนายอันเชดูดาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์กรุงวอร์ซอในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปแลนด์ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดสนิทสนมที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสองบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจร่วมกันจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่27วันนี้เวลา 8:50 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเขตวัฒนาในงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์จัดขึ้นเป็นครั้งที่27เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ในปีพุทธศักราช2529และเฉลิมฉลองในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยครบ70ปีโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงรำอาศิรวาทเฉลิมราชรัตนนารีรำฉุยฉายศรีนครินทร์และการแสดงนาฏศิลป์ละครเพลงเรื่องการเดินทางแห่งศรีนครินทร์วิโรฒเฒ่าแดงถิ่นรักเรื่องเล่าที่มาของมหาวิทยาลัยจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงประสานมิตรพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒสถาบันฝึกหัดครูที่ดำรงอยู่ได้บนฐานแห่งการรักษาอุดมการณ์ความเป็นครูมีนักแสดงกิติมศักดิ์และศิษย์เก่าแสดงร่วมกับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จากนั้นได้ทอดพระเนตรนิทรรศการการเดินทางแห่งศรีนครินทร์วิโรฒเติบใหญ่เพื่อเป็นผู้ให้แก่สังคม Education is Growth แสดงประวัติความเป็นมาและพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศ์แต่ละพระองค์ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยความก้าวหน้าและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมได้แก่โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเริ่มตั้งแต่ปี2553ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นโครงการนำร่องปัจจุบันขยายผลไปในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้วนักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีเกิดเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมบูรณาการการศึกษามากขึ้นโครงการบริหารจัดการเกษตรผสมผสานกับการบริหารจัดการพื้นที่นาข้าวร่วมกับการเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชนช่วยรักษาระบบนิเวศควบคู่กับการสร้างรายได้ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนโครงการบูรณาการนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์เครื่องถมดำปราศจากตะกั่วอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วโครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วดึงจุดเด่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากโครงการทอผ้าสาวตมของจังหวัดสระแก้วผสมผสานกับการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องเส้นใยและการย้อมสีธรรมชาติทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตระกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดปัตตานีและเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานเยี่ยมตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ
วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเวรนันท์เพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานดำรงทองโอณบ้านเลขที่153/15ถนนริมทางรถไฟนอกอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาซึ่งอาสาสมัครทหารพรานดำรงทองโออายุ34ปีอยู่บ้านเลขที่92หมู่ที่3ตำบลอ่าวตงอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4207หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเส้นทางแบบจรยุทธ์ตามเส้นทางรับผิดชอบบริเวณถนนสายชนบทบ้านราวอพื้นที่หมู่ที่1ตำบลดอนอำเภอปะนะเระจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความเปลือกปลื้มแก่ครอบครัวทองโออย่างหาที่สุดมิได้ส่วนที่โรงพยาบาลปัตตานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรสรวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ดาบตำรวจยอดชายเอียดแก้วอายุ45ปีตำรวจสันติบาลจังหวัดปัตตานีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุที่ได้เข้าไปทำการปิดล้อมบ้านเลขที่41หมู่ที่2บ้านบ่ากงตำบลบางเขาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีหลังได้รับข้อมูลจากสายข่าวว่าบ้านหลังดังกล่าวมีการรวมตัวของบรรดาแกนนำและสมาชิกแนวร่วมกลุ่มก่อความไม่สงบประชุมเตรียมการก่อเหตุในพื้นที่เมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยขณะนี้ดาบตำรวจยอดชายอาการปลอดภัยแล้วสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดให้รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดให้นายวันลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรจำนวน400ชุดณหอประชุมที่ว่าการอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรโอกาสนี้ได้กล่าวถึงความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนจังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อวันที่22และ26เมษายนที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของราษฎรได้รับความเสียหาย8อำเภอได้แก่อำเภอวชิรบารมีสากเหล็กวังทรายพูนบางหมุนนาคโพทะเลทับคล้อสามงามและอำเภอเมืองพิจิตรรวม400หลังคาเรือนจากนั้นได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ป่วยติดเตียงจำนวน2ครอบครัวที่ตำบลบ้านนาอำเภอวชิรบารมีได้แก่ครอบครัวของนายฝากงามสะอาดอายุ57ปีป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์อาศัยอยู่กับภรรยาและครอบครัวของในไทยงามสะอาดอายุ84ปีอาศัยอยู่บ้านคนเดียวเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันวันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคณะบุคคลทั้งจากภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนจำนวนมากนำจากกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทินายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่นายจตุพรบุรุษพัฒน์อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมคณะบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกองทุนการออมแห่งชาติสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานครนายจงรักวัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสภาการพยาบาลเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพิษณุโลกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพิษณุโลกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การมหาชนและคณะบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหอการค้าไทยจีนสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกรมทางหลวงและภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีของทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้คุณชุติมาเพื่อความสุขและผมกฤษดาดลมีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ